มันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับโอ้โหล่าสุดเอ็ดดี้ฮาวเชื่อว่านิวคาสเซิลครับจะกลายเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกได้เหมือนกันเอ็ดดี้ฮาวครับกุนซือของนิวครับออกมาคุยโวว่าตนไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมนิวคาสเซิลจะไม่สามารถกลายเป็นสโมสรอันดับหนึ่งของโลกได้แต่ยันว่าภารกิจนั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่มากกว่าเรื่องเงินนะครับนับว่าเป็นเวลา2ปีพอดีตั้งแต่การเทคโอเวอร์สโมสรที่นำโดยกลุ่มซาอุดิอาระเบียครับภายใต้การคุมทีมของฮาวซึ่งพวกเขาก้าวขึ้นมาจากอันดับที่19บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกไปสู่จุดสูงสุดในชัยชนะเหนือเปเช่ 4-1 เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับประธานอย่างยาซีอันรูมายานนะครับที่อยู่เซนเชียมพาร์คในสัปดาห์นี้พูดคุยกับเอ็ดดี้ฮาวหลังจบเกมและความทะเยอทะยานของเขาคือการให้นิวคาสเซิลเป็นสโมสรอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยถูกถามว่าคือแบบที่เกมถล่มเปเช่บ่งบอกว่าเกมมันเป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้หรือเปล่านะครับเอ็ดดี้ฮาวก็บอกว่าผมขอความระมัดระวังและความสงบเพราะเราไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยฤดูกาลมันเร็วมากและ 2-3 สัปดาห์ก่อนยังรู้สึกแตกต่างออกไปมากและคำถามที่เข้ามาหาผมแตกต่างออกไปมากจากความแพ้3เกมเรามีอะไรอีกมากที่ต้องพิสูจน์ก่อนที่เราจะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำไปเมื่อถูกถามว่าเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้สโมสรไม่สามารถบรรลุความทะเยอทะยานของประธานได้เอ็ดดี้ฮาวก็บอกต่อว่าไม่แต่เรายังไม่ใช่ทีมอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้เราต้องพยายามทำมันให้ได้และสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาไม่มีไม้กายสิทธิ์ความสมาร์ทการตัดสินใจที่ดีและทำงานหนักทุกวันหากนั่นคือเป้าหมายสูงสุดเราก็จะพยายามทำเต็มที่เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาผมพูดเสมอว่าเงินเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นทั้งหมดเราสร้างความผูกพันอันแน่นแฟ้นกับผู้เล่นที่เราสืบทอดมาอย่างรวดเร็วไม่ว่าคุณจะหาใครเข้ามาหรือสืบทอดของเดิมเราก็ต้องพยายามปฏิบัติต่อพวกเขาแบบเดียวกันและพัฒนาอาชีพของพวกเขาและฝึกฝนพวกเขาให้พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อันนี้คือสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับเชื่อนะว่าในอนาคตอีกหลายปีเนี่ยนิวคาสเซิลจะกลายเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกได้ถ้าหากว่ายังมีระบบช่วยกันบริหารสโมสรรักใคร่กลมเกลียวกันนะแล้วฟอร์มต่างๆมันก็จะมาตามผลงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวบอกไว้ครับหวังว่าอีกหน่อยเนี่ยนิวคาสเซิลจะประกาศในฟุตบอลยุโรปแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม